สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาชวนคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับก็ช่วงเช้าๆนะบ่ายๆนะหาน้ำดื่มชากาแฟน้ำผลไม้น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองนะที่เราชอบนะครับบอกว่าใกล้ๆนะครับบางทีผมคุยไปคุยมาเนี่ยนะครับก็หิวน้ำก็ดื่มน้ำก็สดชื่นดีนะครับทำให้เรากระปี้กระเป๋าขึ้นวันนี้จะมาชวนคุยนะครับให้ข้อคิดนะพอดีเห็นการบริหารจัดการนะในบ้านเมืองเรานะก็สะท้อนสิ่งต่างๆนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะเป็นเพียงมุมมองประการส่วนตัวบริหารแบบเท้าไม่ติดดินนะหรือขาดความเข้าใจตามเป็นจริงเป็นอย่างไรนะครับพวกที่ชอบรอรายงานนะรอข้อมูลตัวเลขนะคือเราทำงานอยู่บนหอคอยงาช้างเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ไม่เคยลงมาสำรวจพื้นที่จริงอ่ะนะความเป็นจริงของชีวิตจริงนะเรียกว่าพวกนี้เขาเรียกว่าเท้าไม่ติดดินบริหารแบบเท้าไม่ติดดินนะพวกอยู่บนหอคอยงาช้างเนี่ยนะเป็นพวกคล้ายกับนักวิชาการนะครับนักทฤษฎีเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงมองแต่ตัวเลขอ่ะบางทีตัวเลขมันมองไม่ทั่วถึงหรอกนะตัวเลขไม่กี่ตัวนะมันไม่สามารถบอกอะไรได้เท่ากับนะเราไปเห็นพื้นที่จริงนะเดินทางจริงเพราะฉะนั้นประเภทแรกเลยคือบริหารแบบเท้าไม่ติดดินนะอยู่บนหอคอยงาช้างเนี่ยนะโดยเฉพาะนะในคนที่มีอำนาจเนี่ยน่าห่วงอีกพวกนะครับคือเขาไม่สามารถรู้นะหรือว่าไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของชีวิตผู้อื่นนะถึงความยากลำบากนะถึงความเหน็ดเหนื่อยถึงอุปสรรคปัญหาที่เขาติดขัดกันนะอย่างประชาชนชั้นกลางชั้นล่างในขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เขาติดขัดปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยนะพวกที่ไม่สามารถรู้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของชีวิตผู้อื่นนะเพราะว่าพูดภาษาง่ายๆคือขาดความเข้าใจตามเป็นจริงนะครับมายกตัวอย่างแล้วกันนะสมมติว่าคนรวยอย่างเงี้ยนึกถึงคนรวยนะคนรวยที่ไม่เคยอยู่อย่างคนจนน่ะนะไม่เคยขึ้นรถประจำทางขึ้นรถเมย์นั่งรถสามล้ออะไรประมาณนี้นะคนรวยนั่งแต่รถยนต์น่ะนะพอรถไฟฟ้าออกมาก็มีรถไฟฟ้านั่งอีกรถไฟฟ้านี่ไม่ถึงรถไฟฟ้าที่เขาชาร์จนะไม่ใช่รถไฟฟ้าสายสีแดงสีเหลืองสีม่วงอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยประเภทเนี้ยนะก็เรียกว่าไม่เข้าใจนะคนที่เขาไม่มีอ่ะที่ผมเรียกว่ากลุ่ม have คือกลุ่มมีอ่ะจะไม่เข้าใจคนที่กลุ่มไม่มีนะ have not นะเพราะว่าเป็นคนรวยนั่นเองนะไม่เคยสัมผัสความยากลำบากจริงๆนะหรือว่าคนมีอำนาจซึ่งใช้เส้นสายพรรคพวกแสวงหาผลประโยชน์การให้บริการต่างๆนะในระบบในสังคมเนี่ยมันได้มาโดยง่ายนะกลุ่มคนพวกเนี้ยนะก็จะต่างจากคนที่ไม่มีอำนาจนะประชาชนคนทั่วไปอ่ะซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบนะจากผู้มีอำนาจนี่เป็นต้นคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าถ้าขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันบริหารปกครองมันทำได้ไม่ดีอ่ะนะเพราะว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงของบริบทสภาวะการต่างๆนั่นเองนะทั้งคนที่แบบเท้าไม่ติดดินเนี่ยทำงานอยู่บนหอคอยงาช้างนะรอแต่ตัวเลขรายงานกับคนที่ขาดความเข้าใจตามความเป็นจริงนะเพราะว่าจะเป็นคนมีอำนาจมาก่อนคนรวยมาก่อนไม่สามารถสัมผัสรู้เข้าใจชนชั้นกลางและล่างจริงๆเนี่ยคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะผมบอกเลยว่า มีอำนาจแต่ใช้อำนาจไม่เป็นแล้วก็อยากมีอำนาจแต่ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันติดบาปทั้งนั้นนะไม่รู้ว่าจะแย่งชิงมีอำนาจไปทำไมแต่ไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องนะที่เรียกว่าดีจริงๆมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะมันก็ติดบาปไปนะมีตำแหน่งมีหัวโขนก็ติดบาปไปนะวันท่านที่สนใจนะครับนะมุมมองบูรการนะครับในการวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนะในสัมมนาออนไลน์4สัมมนาออนไลน์ผมน่าสนใจนะนี่ต้องบอกเลยว่าทำไปตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วขณะนี้เอาลงไว้เป็นคลิปนะในช่องผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็4คลิปนะครับที่พูดถึงโมเดลการวิเคราะห์คาดการณ์นะครับโอกาสความน่าจะเป็นในปีนี้2024เศรษฐกิจถดถอยหรือไม่สงครามขยายตัวบานปลายหรือไม่แล้วมันมีการป้อนกลับแบบบวกยังไงซึ่งน่ากลัวถ้าท่านมองเข้าใจโมเดลที่ผมพูดให้ฟังนะ
ใน4เอพิโซดนี้นะท่านจะรู้เลยว่าสิ่งนี้ผมพูดว่าน่ากลัวคืออะไรเมื่อมันมีแรงขับเคลื่อนและมีการป้อนกลับแบบบวกอย่างรวดเร็วแล้วก็มี4คลิปใหม่ล่าสุดเลยนะมองลึกพยายามมองลึกที่สุดถึงเงื่อนไขเหตุการณ์นะถึงความเป็นไปได้ของเงื่อนไขเหตุการณ์1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยอะไรเกิดก่อนแล้วอะไรจะเป็นเหตุนำไปสู่สงครามใหญ่ซึ่งจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3ก็ได้นะอันนี้ก็น่าสนใจท่านที่สนใจนะครับนะก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องผมนะครับที่จะมารับชมได้ขั้นตอนวิธีการสมัครทำอย่างไรดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับหรือท่านต้องการรู้สึกช่องผมนะในการให้ความรู้สิบปัญญาแก่ผู้คนก็สามารถกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือให้คำวิพากษ์วิจารณ์ดีๆก็เป็นการรู้สึกช่องผมเช่นเดียวกันนะครับหรือกดปุ่มขอบคุณนะครับต้องการเลี้ยงกาแฟผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมานาทีนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ